นายน2557นะฮะมันหมายความว่าอะไรครับคุณประกาศเปิดตัวในวันที่24มิถุนาเนี่ยนะฮะมันหมายความว่าอะไรครับคือการที่คุณประกาศเปิดตัวในวันนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นวันที่คณะราษฎรได้แย่งอำนาจทางการเมืองมาจากสถาบันกษัตริย์ได้สำเร็จแล้วแล้วเมื่อคุณเปิดตัวในวันนี้เนี่ยคุณก็ต้องนำเอาอุดมการณ์ที่คณะราษฎรต่อสู้กับสถาบันกษัตริย์มาด้วยต้องนำเอาอุดมการณ์ของคณะราษฎรมาด้วยครับไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ว่าวัน24มิถุนาเท่านั้นนะคุณอย่าไปก่อกระแสคณะราษฎรสิครับตรงนี้ผมเรียกว่าก่อกระแสครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาอุดมการณ์เขามาเนี่ยผมจะไม่ว่าคุณก่อกระแสแต่นี่คุณอาศัยเปิดตัววันที่24มิถุนาแต่อุดมการณ์ของคณะราษฎรเนี่ยคุณเหยียบไว้ใต้ดินคุณเหยียบเอาไว้เหรอคุณประกาศต่อสู้ในวันนี้แต่คุณไม่เอาอุดมการณ์เข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับจริงอยู่ครับว่าการต่อสู้กับสถาบันกษัตริย์และทหารนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริงครับแต่การต่อสู้ในทางการเมืองมันไม่เหมือนการต่อสู้ในทางธุรกิจเท่าไหร่นะฮะในทางการเมืองเหมือนนักพนันบางคนนะมันต้องกล้าเสี่ยงครับอย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่ครับอย่าพูดว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ข้ออ้างมันคือข้ออ้างที่ยอมจำนนนั่นเองลึกๆแล้วก็กลัวสถานะของตัวเองอ่ะนะผมอยากรู้เหตุผลจริงๆนะแต่เหตุผลนั้นก็ถ้าจะพูดมาก็คือข้ออ้างแล้วครับกลัวนู่นกลัวนี่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นขบวนการเสรีไทยหรือแกนนำคนอื่นๆหรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงนะครับอย่าหลอกตัวเองอีกเลยครับลึกๆแล้วผมรู้ว่าคุณกลัวแต่ถ้าคุณกลัวคุณจะออกมาสู้เลยครับถ้าออกมาสู้แล้วมันต้องไม่กลัวครับมันต้องเสี่ยงนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อขายของนะฮะไม่ใช่การต่อสู้ทางธุรกิจนี่คือการชิงอำนาจทางการเมืองครับคุณจะมาเหยียบเรือสองแคมไม่ได้มันต้องประกาศฟันธงไปเลยว่ากูจะเอาอย่างนี้นี่อุดมการณ์เป็นอย่างนี้นี่ยุทธศาสตร์เป็นอย่างนี้นะฮะนี่เหมือนกับนักเลงไม่จริงฮะไปด่าแม่เขาเสร็จพอเขาจะออกมาสู้ด้วยกูวิ่งหนีเข้าบ้านไม่ต่างอะไรหรอกครับไม่ต่างอะไรกับเขาเรียกว่านักเลงกระจอกอ่ะนะฮะอย่าให้ผมนั่นไปเลยคือนักเลงกระจอกจริงๆถ้าสู้กันแบบนั้นนะครับไม่ใช่ผมมายุให้คุณสู้กับเจ้าแต่นี่คือยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครับตัวผมเองวางยุทธศาสตร์ไว้ตั้งแต่ออกมาสู้แล้วว่ากูจะฟัดกับเจ้าเพราะกูรู้ว่านี่มึงคือปัญหาถึงแม้ว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็ตามแต่นี่คือการเสี่ยงไงแล้วมีการเพราะว่าอะไรอ่ะไอ้การเพราะสิ่งที่จะได้มาในการเสี่ยงเนี่ยก็คือเราจะเป็นจุดเล็กๆคนหนึ่งในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในการที่ทำให้ประเทศนี้เนี่ยได้ประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะงั้นใจต้องใหญ่ด้วยครับนักต่อสู้ใจต้องใหญ่ด้วยอย่าอ้างนู่นอ้างนะฮะแต่ถ้าเสรีไทยไม่กล้าแม้แต่จะกล่าวถึงศัตรูซึ่งมันคือสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามชาตินี้สู้ต่อไปคุณก็ไม่มีวันชนะหรอกครับเสรีไทยเปิดตัวมาท่าดีทีเหลวคือเป็นการมันจะเป็นการต่อสู้ที่ศูนย์เปล่าอ่ะครับมันจะเป็นการต่อสู้ที่ศูนย์เปล่าผมอยากจะบอกว่ามวลชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาตั้งความหวังการเสรีไทย2557นี้มากนะครับตัวผมเองก็เช่นเดียวกันครับตัวผมเองก็ตั้งความหวังไว้กับขบวนการนี้มากอย่างที่ตอนที่เปิดตัวขบวนการนี้ใหม่ๆเนี่ยผมนี่สนับสนุนอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูนะที่ว่าท่านสู้ในแนวเปิด อย่างกลุ่มแดงสยามก็สู้ในแนวปิดถ้าประสานกันได้แล้วดี
มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จแต่พอผ่านมาแล้ว3เดือนได้ยินชื่อเจ้าก็หดกันหมดอย่างนี้จะไปสู้ทำไมล่ะครับเอาล่ะผมไม่ต้องยกตัวอย่างผมเอามวลชนส่วนใหญ่ดิคุณเคยคุณเลยไปประเมินในโลกของโซเชียลมีเดียไหมล่ะคุณไปทำโพลในเสรีไทยทำโพลในโซเชียลมีเดียก็ได้คุณอ่านฟีดแบ็กคุณไปดูฟีดแบ็กที่กระทบถึงมาสิว่ามวลชนเขาต้องการอะไรนะครับเนี่ยมวลชนเขาตั้งความหวังแต่ตอนนี้เสรีไทยมันไม่ต่างอะไรกับนปช.แล้วครับนะฮะยุทธศาสตร์เดียวกันเป๊ะครับเพียงแต่ต่างในยุทธวิธีแค่นั้นเองนะฮะและอีกกรณีหนึ่งครับในเพจของการในของเสรีไทยเนี่ยที่ใช้ความขวัญในการต่อสู้นะฮะเขียนเป็นตัวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะเป็นภาษาอังกฤษว่าฟรีไทยเป็นภาษาอังกฤษที่เขียนว่าฟรีไทยนะฮะซึ่งความหมายของคำว่าฟรีไทยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรครับง่ายๆครับฟรีไทยก็หมายถึงการปลดปล่อยให้คนไทยนั้นมีอิสระนะฮะการปลดปล่อยให้คนไทยเป็นอิสระแต่คนที่ไม่ยอมปลดปล่อยให้คนไทยเป็นอิสระนั้นเนี่ยแม้กระทั่งอิสระทางความคิดหรืออิสระทางคำพูดนี่ก็คือสถาบันกษัตริย์ไทยเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยเสรีไทยควรจะทำตามความหมายที่คุณใช้คำขวัญว่าฟรีไทยให้ถูกต้องด้วยครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเอามาใช้ไม่ใช่ว่าเหมือนกับที่คุณประกาศตัววันที่24มิถุนาเนี่ยนะฮะคุณไปก่อกระแสของคณะราษฎรแต่คุณไม่เอาอุดมการของคณะราษฎรอุดมคณะราษฎรนี่เขาฟัดกระเจ้านะฮะใครๆเขาก็รู้ว่าคณะราษฎรเนี่ยเขาเอ่ยชื่อศัตรูเขาว่าศัตรูเขาประกาศตัวทั่วโลกว่าศัตรูของคณะราษฎรก็คือเจ้าเขาชิงอำนาจมาจากรัชกาลที่7ไงแล้วผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยจาก2475เป็น2557เนี่ย100กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะยุทธศาสตร์ยังต่ำอยู่เลยครับยุทธศาสตร์ยังต่ำกว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณยังไม่กล้าประกาศเลยคุณยังไม่กล้าใช้อุดมการณ์ของคณะราษฎรเลยแล้วนี่มาใช้คำว่าฟรีไทยอีกอะฟรีไทยคือการปลดปล่อยคนไทยให้มีความเป็นอิสระทั้งทางความคิดและทางคำพูดแต่คุณไม่กล้าพูดกับเรื่องสถาบันกษัตริย์นะคุณไม่กล้าพูดความเลวของเจ้าเนี่ยเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของเสรีไทยต่ำกว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเฮ้ยก็จริงๆก็ไม่อยากจะตำหนิอะไรมากมายแต่ว่ามันต้องพูดแล้วครับเพราะผ่านมา3เดือนกว่าแล้วมันต้องพูดแล้วนะฮะอย่างเนี้ยโอเคอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณไม่สู้กับเจ้าเนี่ยไอ้หน้าที่ที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันตามที่คุณประกาศเนี่ยว่าคุณจะกดคุณจะวิ่งไปที่ UN คุณจะไปที่สถาบันองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลแต่ที่ผ่านมาผมเสียดายมากนะครับที่ไอ้เลมันให้ไอ้ลูกน้องมันเนี่ยนะครับไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไป UN เนี่ยผมเสียดายที่ว่าการไป UN ของไอ้ธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นการเสียโอกาสนะครับทำไมไม่ไปเล่นงานมันที่ UN น่ะประท้วงอะไรก็ได้ครับคุณทำอะไรไม่ได้นะคุณก็นี่คุณก็ไปรวบรวมคนไทยในแถวนั้นหรือละแวกนั้นเนี่ยไปถือป้ายก็ยังดีที่นิวยอร์กอ่ะแล้วการประชุม UN นี่ทั่วโลกเขาจับตามองนะครับอย่างไอ้ธนศักดิ์มันไปกินที่ไหนเข้าโรงแรมที่ไหนก็เอาป้ายไปชูหน้าคาเฟ่ที่มันไปแดกอาหารหรือก่อนที่มันจะขึ้นรถหรือทำอะไรก็ได้แล้วก็คุณก็ถือโอกาสเอาไอ้ยื่นหนังสือถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนที่นั่นก็ได้ทำภาพเป็นข่าวเป็นอะไรก็ได้แต่เสรีไทยไม่ทำอ่ะเสียดายโอกาสจริงๆครับนะฮะผมเสียดายโอกาสมากอย่างกรณีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมมีเพื่อนคนเธอเป็นผู้หญิงเธอชื่ออุ้ยคุณอุ้ยเนี่ยนะครับแกเป็นคนเวียดนามนะฮะแต่แกมาอยู่ไทยนานจนได้สัญชาติไทยแกบอกเลยว่าถึงแม้ว่าแกจะเกิดเวียดนามแต่แกเป็นคนไทย
สิ่งที่คุณอุ้ยทำมานานแล้วด้วยนะครับแกทำหนังสือไปองค์กรสิทธิมนุษยชนแกทำหนังสือไป UN ทั้งที่ภาษาอังกฤษของแกเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ทางวิชาการด้วยแต่แกขวนขวายที่จะทำขวนขวายที่จะทำไปถึงความเลวของไอ้เรื่อง112ในเรื่องอะไรต่างๆปิดกั้นสิทธิเพื่อนมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยความชั่วของทหารไทยความชั่วของสถาบันอะไรต่างๆแกทำไปหมดนะแกทำมาหลายฉบับด้วยผมไม่อยากพูดว่าเสรีไทยสู้หญิงเวียดนามคนหนึ่งก็ยังไม่ได้นะครับนี่ฮะคุณอุ้ยครับแต่แกทำไปทีนึงแกก็บอกผมทีนึงผมก็ตอบแกกลับไปว่าขอบคุณมั่งอะไรมั่งเนี่ยแกเป็นคนเวียดนามแท้ๆครับเป็นผู้หญิงเวียดนามคนหนึ่งแท้ๆครับเพราะฉะนั้นเสรีไทยอย่าปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปเลยครับเดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็จะมีประชุมที่อะไรอ่ะสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมอ่ะที่มิลานเนี่ยเดี๋ยวไอคสช.หรือไอทหารกบฏมันก็ต้องไปอีกถึงแม้ว่าเขาไม่ทำหนังสือเชิญมันก็ไปนะครับบางทีมันอาจจะไปในคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยอาเซมเนี่ยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพม่าก็เป็นประธานอยู่นะครับมันอาจจะไปในนามของคือพม่าดึงไปก็ได้นะฮะที่อิตาลีเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสรีไทยทำอะไรอยู่ครับในยุโรปอ่ะสกัดกั้นดีครับหรือไปประท้วงก็ยังดีเอาทำอะไรไม่ได้ประจานมันนะฮะที่ผ่านมาผมเห็นที่ว่าผมเสียดายโอกาสจริงๆอันนี้ผมบอกให้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเสรีไทยไม่ดำเนินการที่อิตาลีเนี่ยผมถือว่าม้วนเสือกลับบ้านเลยครับเสรีไทยอย่าไปสู้เลยครับนะฮะก็มีข่าวว่าไอ้เหล่บางทีมันจะไปเองด้วยนะโอ้ถ้าไอ้เหล่ไปนี่แล้วเสรีไทยไม่ไปเนี่ยถ้าคุณแค่ออกหนังสือแล้วออกมาไปใน Facebook นะก็พับเสือกลับบ้านเลยครับถ้าคุณไม่ไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวคุณไม่ก่อเสในประเทศเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคุณพับเสือกลับบ้านเถอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ไอ้ที่มันไปได้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็ประกาศแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปเนี่ยจะปรับลดระดับความสำคัญทางการทูตกับไอ้รัฐบาลชั่วของไทยเนี่ยที่ผ่านมาสหภาพยุโรปสหรัฐเนี่ยได้ชะลอการลงนามความตกลงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจและระงับการเยือนระหว่างกันและถึงแม้ว่า UN เขาจะไม่ได้ไปนะครับแต่เขาไม่ได้ห้ามการเดินทางไปยุโรปของไอ้ทหารไทยเหี้ยไทยคือกูหน้าด้านไปอ่ะคือไม่ทำหนังสือเชิญไปกูก็หน้าด้านไปตรงนี้ก็อย่างที่บอกฮะรอยเตอร์เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาชะลอการลงนามเขาตัดสัมพันธ์ลดระดับความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ห้ามการเดินทางนะครับมันจึงหน้าด้านไปไงนะฮะแล้วยังมีอีกครับตอนนี้ตัวแทนสหภาพยุโรปเนี่ยเขาแถลงการนะครับว่าไอ้การไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนยุโรปที่อิตาลีเนี่ยนะครับคือถ้าไปตามแนวทางข้อตกลงที่ทำไว้สมาชิกอาเซียนทั้งหลายประเทศเนี่ยพม่าลาวอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีนะครับว่าจะมีผู้แทนคนใดไปร่วมประชุมนะคือเขาจะเป็นผู้กำหนดอะว่าจะมีผู้แทนคนใดไปและจะออกวีซ่าให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนถ้าไม่ได้ถูกห้ามเดินทางเข้ายุโรปซึ่งเรื่องนี้ถึงแม้ว่าพม่านี่นะครับมันจะสนับสนุนไอ้ทหารไทยเหี้ยไทยก็ตามตรงนี้คือหน้าที่ของเสรีไทยด้วยนะครับเพราะว่ากฎเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าสมาชิกอาเซียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีว่าจะมีผู้แทนคนใดไปร่วมประชุมถ้าเกิดว่าเขาตัดคำว่าตัดสินได้อย่างเสรีเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าคุณขัดขวางเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันจะไม่มีการออกวีซ่าให้นะครับคือถ้าเกิดว่าทางกลุ่มอาเซมเนี่ยเขารับรองปุ๊บเนี่ยทางยุโรปเขาก็จะออกวีซ่าให้เพราะฉะนั้นเสรีไทยสกัดกั้นตรงนี้ที่ยุโรปไอ้ที่ในอาเซมด้วยคุณใช้สถานะ
ของความเป็นรัฐบาลเก่าที่ถูกรัฐประหารตรงนี้สถานะตรงนี้คุณใช้ได้นะครับคุณดำเนินการตรงนี้ไปเลยว่าคุณเป็นเนี่ยโดนรัฐประหารไปนะฮะไปล็อบบี้ลาวเขมรแม้กระทั่งพม่าถึงแม้ว่าจะเป็นพวกมันก็ไปกด